กองทัพเรือสหรัฐประสบความสำเร็จในการทดสอบ XP-4 อากาศยานแบบ4ใบพัดซึ่งมาพร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนแกนยึดใบพัดจากการบินแบบขึ้นลงในแนวตั้งให้สามารถกางออกได้เป็นปีกกับเครื่องบินทั่วไปซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา XP-4 พัฒนาโดยบริษัท Aerodynamics สตาร์ทอัพด้านอากาศยานแบบ eVTOL หรืออากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งพลังงานไฟฟ้าจากรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาต้นแบบล่าสุดมีความยาวแนวปีกอยู่ที่ประมาณ4เมตรรับสัมภาระได้สูงสุดประมาณ 6.8 กิโลกรัมบินได้ไกลสูงสุดประมาณ111กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดราว185กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยบริษัทได้ให้นิยามของโดรนไฮบริดที่เป็นรูปแบบการบินได้แบบนี้ว่า Transwing ซึ่งได้พัฒนาให้สามารถขึ้นบินและลงจอดแบบอัตโนมัติได้ด้วยโดยการขึ้นบินจะอยู่ในรูปแบบของโดรน eVTOL 4ใบพัดในแนวดิ่งก่อนจะปรับเปลี่ยนให้บินล่องแบบเครื่องบินด้วยการสั่งให้กางแกนใบพัดออกทั้ง2ฝั่งและจะลงจอดในรูปแบบของ eVTOL เช่นเดิมครับสำหรับการทดสอบล่าสุดนั้นจัดขึ้นโดยกองทัพเรือสหรัฐบนเรือ USS Burlington เรือขนส่งความเร็วสูงของกองทัพโดยในการทดสอบนั้นได้ให้ XP-4 บินออกจากเรือแล้วบินกลับมาจอดบนเรือที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ซึ่งผลการทดสอบประสบความสำเร็จด้วยดีครับทั้งนี้กองทัพเรือต้องการโดรนที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการขนส่งทั้งการขนส่งจากเรือสู่บนฝั่งจากบนฝั่งสู่เรือรวมไปถึงระหว่างเรือด้วยกันดังนั้นโดรนลำนี้จึงอาจจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการขนส่งทั้ง3รูปแบบของกองทัพได้มากขึ้นด้วยความสามารถในการบินที่ไกลขึ้นอีกทั้งยังมีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์อีกด้วยปัจจุบันทางบริษัท Aerodynamics กำลังเตรียมพัฒนาโดรนรุ่นที่ใหญ่กว่านี้เพื่อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นและขยายระยะการบินได้ไกลขึ้นเพื่อมาตอบโจทย์การใช้งานที่จะขยายขีดความสามารถในการใช้งานโดรนแบบเดิมๆนั่นเองครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ